สวัสดีค่ะและนี่ก็คือ ขนมเม็ดขนุนนะคะของนิดนะนิดเริ่มปั้นแล้วนะคะนี่นะอันยังว่างอยู่นะคะก็คืออันนี้จะได้ที่แล้วนะก็คือได้มีการแบบทดลองแล้วนะคะคือแข็งแล้วนะคือถ้านิ่มอ่ะมันจะเละนะคะถ้ายังไงเราจะต้องให้มันแบบว่าแห้งอย่างนี้เลยนะถึงจะปั้นได้นะคะเม็ดขนุนนิดนะคะปั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการทำเคลือบเนาะเคลือบเม็ดขนุนนะคะนี่คือไข่แดงแล้วนี่คือน้ำเชื่อมนะคะคือยังไม่เดือดนะแต่ว่าได้ที่แล้วนะคะเพราะว่านิดทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเพราะว่าอยากให้มันแบบว่าเข้มข้นนะคะเพราะว่าถ้าทำเลยเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะนิดก็เลยเชื่อมไปแล้วนะคะใส่แจ่วเลยนะรอให้มันเดือดนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นที่เสร็จแล้วนะตอนนี้นี่กำลังจะหยอดต่อไปเลยนะคะนิดปิดเตาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเดือดอยู่นะคะแล้วก็หยอดน้ำนิดนึงนะเพื่อไม่ให้มันเดือดมากเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขนุนเรามันจะแตกนะหมายถึงว่าแบบมันจะเละอะค่ะนี่ก็จะทำทีละ 2-3 เม็ดแบบนี้เลยนะคะฟองเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราล้างออกได้นะเหมือนแบบอย่างนั้นนะคะทำเม็ดขนุนนะนิดว่าแต่ละที่ก็คล้ายๆกันเนาะอันนี้เนี่ยนิดทำเพราะว่าเพื่อนโทรมาสั่งนะคะเพราะว่าเพื่อนจะไปวัดนะไปทำบุญนะคะแล้ว เพื่อนก็สั่งนะเพราะว่าจะเอาไปทำบุญที่วัดนะคะ10กล่องนะก็คือเพื่อนสั่งเป็นขนุนนะคะขอเน้นขนุนกับฝอยทองนะคะนิดก็เลยทำขนุนเยอะนิดนึงนะก็จะทำให้ดูทีละอย่างนะคะตอนนี้ไม่ได้บอกส่วนผสมนะเพราะว่านิดคิดว่าแต่ละที่ก็คงเหมือนกันนะคะคล้ายกันปรับหวานนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือไม่หวานมากเพราะน้ำเชื่อมมันก็จะหวานอยู่แล้วเนาะนี่นะคะคือนิดยังไม่ได้เปิดเตานะจะค่อยๆเริ่มเปิดนะคะนิดนึงเบอร์6ก็พอนะนิดไม่ได้หยอดจนหมดนะคะก็คือแค่นี้นะแล้วนิดก็เร่งเตาแล้วนะคะนี่นะเบอร์10นะให้มันเดือดนะคะปลุบๆสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเอาใส่นะคะต่อไปเลยนะจะหมดถาดแล้วนะคะขนมของนิดก็เดือดแล้วนะคะนิดก็จะค่อยๆตักออกแบบนี้เลยนะก็คือจะล้างฟองแบบนี้นะคะนี่นะก็จะสะอาดแบบนี้เลยนะคะนี่คือเขาเรียกว่าล้างฟองนะอันนี้ก็เบาเตาเหมือนเดิมนะคะก็คือเราต้องสังเกตดูนะถ้าคือมันเดือดแล้วเราก็เบาเตานะเห็นไหมเบอร์สามนะตอนนี้นะจุดก็แปลว่า3นะคะระหว่าง4กับ2นะล้างฟองนะคะทำขนมไม่ยากนะคะแค่ต้องใจเย็นๆเท่านั้นเองนะใจแรกใจนะคะทำขนมไทยนะอยากให้อร่อยนะคะก็ต้องใจแรกใจเท่านั้นนะล้างฟองพอเสด็จน้ำเชื่อมแล้วเราก็เอาออกพักไว้นะคะอันนี้ก็เต็มถาดแล้วนะนิดล้างถาดอันนี้ไปแล้วนะคะก็จะเอามาเป็นถาดต่อไปเลยนะนี่นะคะ
เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็เปิดเตานะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะอย่าทำแรงนะคะต้องค่อยเบามือนะฟองไม่ใช่ปัญหานะคะฟองเดี๋ยวเราล้างออกได้นะอย่างที่นี้ทำให้ดูไปแล้วนะคะเห็นไหมคะแบบนี้เลยคือสีของไข่เนี่ยสีของเม็ดขนุนเนี่ยจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงนะคะอันนี้อาจจะคือเป็นเพราะว่าไฟด้วยนะมันเลยอาจจะดูแบบสีไม่สดนะคะเดี๋ยวนี้พาไปให้ดูห้องนู้นนะห้องที่เสร็จแล้วถาดแรกนะคะไข่แดงนี่ก็จะหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะแยกไข่แดงนะคะขนุนติดกันแบบนี้นะคะแบบนี้นะคือไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราแยกออกได้นะพอน้ำเชื่อมเดือดนะคะเราก็ค่อยๆคนนะแล้วก็ค่อยเอาออกได้นะคะนี่นะเราค่อยๆแยกได้นะคือไม่ต้องกลัวมันจะติดกันแล้วเป็นชิ้นแบบเป็นแพรเลยนะคะเพราะว่าถ้าโดนน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะแยกเป็นชิ้นใครชิ้นมันเลยนะเห็นไหมคะล้างน้ำนะล้างด้วยน้ำเชื่อมนะคะและแล้วนะคะขนมนิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะพอหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้านิดแพ็คใส่กล่องแล้วไม่พอเดี๋ยวนิดก็ทำใหม่นะคะเพราะว่านิดกวนไส้ไว้เผื่อไว้เยอะอยู่นะคะคือถ้าทำน้อยไปเดี๋ยวมันจะไม่พอคือถ้าเหลือเนี่ยเด็กๆชอบนะคะน้องซาร่าชอบมากนะนี่นะคะเงาสวยเลยนะนิดยังไม่ได้ชิมนะคะแต่นิดรู้ว่าอร่อยนะเพราะว่าทำบ่อยนะคะนี่คือไข่แดงเหลือนะนิดก็เลยเอามาทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องซาร่าก็กินนะถ้าน้องซาร่าไม่กินเดี๋ยวคุณแม่กินเองก็ได้นะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขนมฝอยทองกันนะคะตอนนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะว่านิดกำลังทำฝอยทองนะคะนี่นะคืออย่างที่บอกว่าฟองไม่ใช่ปัญหานะคะเราสามารถล้างได้นะนี่นะคะนี่ก็จะทำแบบพอดีคำแบบนี้นะได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็จะวนแบบนี้นะนิดวน20รอบนะคะอยากได้เส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ที่ความสูงต่ำนะคือเมื่อก่อนนี้ใช้ถุงนะคะเพราะอย่างที่บอกว่านิดไม่เจอนะเพิ่งหาซื้อเจอนะคะนี่นะหรือว่าเรากะเอาก็ได้นะคะพอแค่แบบเต็มนะพอนิดทำชิ้นไม่ใหญ่นะคะนิดทำชิ้นแบบว่าพอดีคำนะแบบคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือทีนี้ทำเสร็จแล้วนะก็ทำแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็จะเอาลงใส่ถาดเลยนะนี่นะคะนี่คือที่เสร็จแล้วนะก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะอันนี้จะเป็นของที่เหลือนะเม็ดขนุนนะคะนี่นะคะนี่ก็ทำแบบนี้นี่นะคะนี่ก็จะทำเป็นสองข้างให้ดูนะก็แบบนี้นะคะแล้วก็วนไปนะคะ20รอบนะคือแล้วแต่คนชอบนะคะแผ่นใหญ่แผ่นเล็กนะแต่ว่านี่ใช้หม้อกระทะแบบนี้นะคะสูงปากกว้างนะ
เป็นกระทะเทฟลอนนะคะหรือว่าเรากะเอาก็ได้นะพอแค่ว่าพอดีคำนะคะคำสองคำก็พอนะนะคะแล้วนี้จะใช้ตะเกียบแบบนี้นะคะเรียกว่าทำขนมนะหรือไม่ก็อันใหญ่นะคะแต่ว่านี้ถนัดอันเล็กมากกว่านะคะเพราะว่าขนมของนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอฟองขึ้นแล้วก็ล้างฟองออกเลยนะคะนะคะก็จะเป็นแบบชิ้นเล็กอย่างนี้นะคะนี่ก็เช็ดเขี่ยให้มันได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะพอเริ่มเสด็จแล้วนี่ก็จะเอาออกมาวางที่ถาดนะคะแล้วก็จะพับให้มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะก็จัดเอานะคะส่วนขอบนะคะก็ถ้าทำสักประมาณ5ครั้ง10ครั้งนี้ก็จะตักฟองนะพร้อมด้วยฝอยทองที่มันขาดนะคะเส้นที่มันแบบอาจจะมีขาดบ้างอะไรเงี้ยก็ล้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเอาไว้ให้น้องซาร่ากินนะเคี่ยวออกมาก่อนจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะจะเป็นคำแล้วก็ต่อไปเลยค่ะคือถ้ามันขึ้นน้ำตาลขึ้นฟูมากๆเนี่ยนิดก็จะเติมน้ำนิดนึงนะคะก็จะมีกาน้ำที่นิดเอาไว้กรองน้ำนะคะอยู่ตรงนี้นะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราบางครั้งเรานับแบบลืมบ้างอะไรเงี้ยเราก็กะเอานะคะดูด้วยสายตาเนาะคือถ้าเราทำบ่อยแล้วมันก็กะเอาได้นะคะมันก็จะพอดีคำอย่างที่เราต้องการนะนี่ค่ะก็จะเป็นน้ำกรองแบบนี้นะต้องเอาวางไว้ใกล้ๆมือนะคะเพราะว่าถ้ามันเดือดขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาไม่ทันนะต้องเตรียมไว้ที่ข้างมือนะคะก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะเห็นไหมคะแล้วนี้ก็จะพับให้มันเป็นแบบปัดไปปัดมานะให้มันเป็นแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นพอคำนะแล้วก็เขี่ยเพราะมันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็พับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมถ้วยนี้นะคะนี่ใช้ไข่20ฟองนะคะพอแล้วทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมานะคะคือเราใช้แต่ตะเกียบนะคะแล้วก็คือของใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็มีแค่ตะเกียบนะคะถ้วยช้อนนะก็คือทำไปนี่ก็ล้างไปนะคะยังไงมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วเนาะค่อยๆทำนะคะน้องฟิโอน่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะน่าจะทำการบ้านอยู่นะคะเห็นว่าลืมหนังสือไปที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเอาหนังสือมาให้นะคะนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบเหมือนเดิมแค่นี้เองนะคะคือฝอยทองมันไม่ยุ่งยากเนาะมันทำง่ายนะคะแต่ก็อยู่ที่ความชอบด้วยนะถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะOkay.
ขนมฝอยทองนิดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่นะคะนิดเปิดไฟนะคะก็เลยสีแจ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่จริงๆสีมันก็สวยมากนะแต่ในกล้องนะคะจะสีมันจะออกแปลกๆนะคะนี่นะนี่นะคะขนมของนิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนิดทำตามที่เพื่อนสั่งนะคะก็คือเพื่อนเขียนมาบอกนะคะว่าขอเป็นเม็ดขนุนนะคะกับฝอยทองนะเน้นเม็ดขนุนแบบเยอะหน่อยนะคะนิดเลยทำแบบนี้นะจริงๆก็ไม่เยอะกว่าเท่าไหร่นะคะเยอะกว่านิดหน่อยนะเนี่ยนะคะคือเพื่อนบอกมา2อย่างนะคะนี่ก็เลยทำให้2อย่างนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย10กล่องนะคะทั้งหมดนะจะไปงานที่วัดนะคะเพื่อนบอกนะนี่พอคุณแม่ไม่ว่างทำขนมนะคะเด็กๆก็เลยต้องเตรียมอาหารอบไปก่อนนะนิดอบให้นะคะเร็วๆนะนี่น้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าวันนี้เลิก 4-5 โมงเย็นเลยนะคะนิดไปรับมาเมื่อกี้นี่เองนะ4โมงกว่านะคะ3โมงกว่าพูดผิดอันนี้คือที่เหลือนะนี่นะคะจะไว้ตั้ง iPad นะน้องซาร่านะคะแม่ไม่ได้กินนะแม่กินผัดผักไปแล้วนะคะกำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ